แล้ววันนี้เอาชีวิตรอดกันดีกว่าทุกคนนะเพื่อทำการปรับมังกรโชว์ไลน์เหมือนเดิมนะครับเจอสปีดรันเนอร์กันนะครับผมเพื่อการจบเกมแบบร่วงไวอะไรวะเนี่ยโอ๊ยตกที่นี่ที่ไหนทุกคนสวัสดีนี่ใครครับฉันคือพระเจ้ารู้ชื่อดิโอ้พระเจ้าพระเจ้าจริงด้วยโอเคถ้าเกิดคุณคือพระเจ้าแล้วคุณเรียกผมลงมาทำไมเนี่ยฉันมีสิ่งที่อยากให้นายช่วยนะคือเรื่องเป็นอย่างเงี้ยนะฉันอยากรู้นายเป็นคนดีหรือเปล่านะผมว่าแม่เป็นคนดีนะพระเจ้าโอ้โหดูจากชื่อแต่ว่าหน้าตาพระเจ้านี่คือแบบเหมือน NPC มากเลยเอ้ยว่าเงี้ยพระเจ้าเป็นไงพระเจ้าก็หน้าเหมือนคนแหละมันจริงๆหน้าพระเจ้าเป็นยังไงก็ได้ตามที่พวกแกจินตนาการน่ะนะเป็นครีปเปอร์ก็ได้เป็นซอมบี้ก็ได้แค่จินตนาการของแกเป็นวิลเลจเจอร์ฉันเลยเป็นวิลเลจเจอร์โอเคพระเจ้าแล้วพระเจ้าต้องการให้ผมทำอะไรครับเอาละเลือกมาว่าชอบสีเงินหรือสีทองนะมันต่างไงครับคือสีเงินน่ะนะมันเป็นสีที่บอกว่าแกจะมีความสามารถที่เก่งกาจแล้วถ้าเกิดเป็นสีทองคือแกจะรวยล้นฟ้าและสามารถข้ามมังกรด้วยเงินได้นะเอาล่ะแกจะเลือกอะไรผมว่าผมน่าจะเลือกสีอะไรดีวะสีเงินอะไรกันครับสีเงินงั้นเหยียบเลยแล้วแกจะได้ความสามารถที่เก่งกาจมาก็ได้ครับเหยียบจริงเหรอจริงแน่บอกให้เหยียบก็เหยียบไงเหยียบก็เหยียบโอ้ยเอ้าเราถูกวาร์ปมาข้างบนแล้วเหรอเนี่ยเมื่อกี้ยังตกมาในหลุมอยู่เลยเอ๊ะเราถูกวาร์ปมาไหนเนี่ยน่าอยู่ที่ใกล้นี่แหละแล้วผมได้เลยมาทุกคนดาบพระเจ้าครับดาบพระเจ้าความสามารถคืออะไรอ่ะถ้าเกิดมันเป็นดาบเราต้องลองฆ่ามอนสเตอร์ดูนะครับผมเอาล่ะลองฆ่าหมูดีกว่าฮึดาบของโคตร OP มาเลยครับน้องๆโอ้โหดูดิดราก้อนบีดครับมีทองพิษมีทองด้วยหรือว่าดาบพระเจ้าคือว่ามันจะให้ของดีๆกับเรามานะครับทุกคนโหเค้คือมันเกินไปทุกคนนี่ครับโหมี Enchant Golden Apple ด้วยนะครับผมกับนี่ประกันชีวิตนะโคตรเทพนี่บอกว่าต้องทำการเอาดาบพระเจ้าเนี่ยทำการไล่ตีมอนสเตอร์ครับเพื่อเอาของมาโหในการกำจัดมังกรชั่วร้ายนะครับแต่ว่ารอบนี้ดาบพระเจ้าของเรานะครับผมจะช่วยเหลือเราในการกำจัดมังกรนะฮะทุกคนแค่ตีเนี่ยก็จะได้อุปกรณ์ที่โคตรดีดอกมาเลยนะครับทุกคนครับนี่ไงตีไอ้หมูก่อนเฮ้ยเรามีดอกเป็นบล็อกเพชรเลยแต่บล็อกเพชรหายไปแล้วโหตีทีนึงบล็อกเพชรตกมาทั้งโลกเลยครับทุกคนโกงจัดอันนี้เนี่ยตีมาปุ๊บเป็นไรเนี่ยครับมีที่บินด้วยอิเลทรานะครับผมพร้อมกับหงูสมุทรเอ็นชานได้โกงมากๆนะครับจังหวะนี้เอาล่ะถึงเวลาแล้วเราฆ่าสัตว์กันแล้วนะฮะเพื่อฟาร์มของไปทำการจัดการเจ้ามังกรชั่วร้ายนะครับผมแม่ท่านพระเจ้าสายประทานพรมาให้ถึงเวลาที่ผมต้องใช้พรนี้เป็นประโยชน์แล้วล่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยผมอาจจะเมื่อกี้ผมรู้ว่าเมื่อกี้ผมอาจจะตีอะไรผิดพลาดไปพระเจ้าเลยโกรธผมเสกอะไรสักอย่างลงมายัดผมขนาดนี้เลยเหรอเกินท่านพระเจ้าโอเคแต่ว่ารอบนี้รู้สึกว่าเราจะไม่มีอาหารให้กินเลยนะเนี่ยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฮะเราฆ่าไก่ไปก่อนดีกว่าทุกคนโหตอนนี้คือของนี่ดูดีมากนะครับจังหวะนี้แต่ฆ่าวัวสิฆ่าวัวฆ่าวัวของดีเยอะมากครับนี่ไงนี่ไงเจ้าหมูน้อยโอเคครับผมจังหวะนี้ฮะผมคิดว่าเราได้ของดีๆมาเยอะแล้วเดี๋ยวขอทำอุปกรณ์ก่อนดีกว่านะครับผมมานั่งเข้าอุปกรณ์กันต่อดีกว่านะครับก็คือต้องมีชุดกอบเพชรเต็มยศเลยนะฮะเอาแบบเทพๆไปเลยนี่ตีป้องเป็งก่อนเลยครับโอเคโคตรเทพผมจังหวะนี้มาฆ่านี่ก่อนแล้วกันนะไม่รู้ดอกอะไรมาวะเฮ้ยระเบิดเหรอเวรกลับแล้วอุ้ยเกือบตายแต่ไม่ตายฮะโชคดีมีป้องกันสูงอยู่อย่าบอกนะว่าบางทีผมเวลาฆ่าเนี่ยมันจะดรอปให้นะครับว่ามีโอกาสที่จะเจอโชคดีและโชคไม่ดีนะครับผมพระเจ้านี่เล่นตกติดกับผมจริงๆเลยว่ะรอบนี้แม่เฮ้ยแต่นี่ผมได้เอเนอร์เพิร์ลมาเยอะมากครับโหตอนนี้เราคือว่าเราไปสามารถไปโลกมังกรได้เลยนะครับผมดูดิในเวลาสั้นๆนะฮะเราได้เอเนอร์เพิร์ลมาครบแล้วเราวิ่งกันตามไปเลยดีกว่านะครับทางนี้ฮะเราวิ่งตามพระเจ้าไปดีกว่าครับไปทางนี้นะฮะทุกคนโอเคครับผมตอนนี้เดบิตผมเต็มตัวแล้วนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ OP มากๆนะครับผมป่ะในเวลาดาบพระเจ้าไปตามล่ามังกรกันต่อแล้วไปทางนี้นะครับผมโอเคครับต่อไปผมคิดว่าเราต้องทำแอนวิลก่อนนะครับผมเพื่อทำการตีเหล็กให้มันดู OP ขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนนี้ผมขอดูก่อนว่าผมจะตีอะไรดีมีฟอสวอล์กเกอร์อยู่ผมตีฟอสวอล์กเกอร์ดีกว่าครับผมเนื่องจากว่ามันจะได้เดินบนน้ำได้นะครับเผื่อเจอสิ่งที่เรียกว่าพวกทะเลมานะครับผมก็ขี้เกียจนั่งเรือเหมือนกันมีพาวเวอร์นะครับมีทอนฟอร์จูนชัมเน็ตโปรเทคชั่นน็อกแบ็กส่วนใหญ่เป็นของดีทั้งนั้นเลยนะฮะเราจะเอานี้มาเอ็นชาร์ปพิชชั่นก่อนดีกว่าครับผมเชฟเวล7เลยว่ะเกินทุกคนอันนี้เชฟเวลนิดเดียวครับเอานี้แล้วกันต่อไปครับผมอันนี้ครับผมจะทำการตีบวกกับอะไรดีทอนสะท้อนไม่เอาอะพิชชั่นอันนี้คือผมเสียดายอันนี้มากเลยมันต้องเชฟเวล7นะ
แต่ไม่เป็นไรครับเราแค่นี้ก่อนก็ได้ไม่โลภมากป่ะวิ่งเลยดีกว่าทุกคนไปกันต่อครับผมน้องๆก็ฆ่ามอนสเตอร์ด้วยนะครับผมอู้รอบนี้ได้แอปเปิลทองช้ามาอีกแล้วโคตรดีอุ้ยผมได้ไข่มังกรมาด้วยครับผมไม่รู้มาทำไมอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่ามาทำไมไปกันต่อดีกว่าครับทุกคนมาตรงนี้ครับผมเราลองไปทีนึงฮะรู้สึกว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับจากที่ผมคิดไว้โอเคครับเข้าไปในภูเขาอ่ะเฮ้ยครั้งนี้เข้าไปในภูเขาว่ะน้องๆเดี๋ยวไปในภูเขากันนะครับทุกคนชึบ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 ตาเฮ้ยมันลงแล้วครับทุกคนมันเข้าไปในภูเขาจริงด้วยครับมาถึงเวลาลงไปข้างล่างกันดีกว่าน้องๆค่อยๆลงนะฮะอุ้ยแถวนี้รู้สึกว่าน่าจะมีมอนสเตอร์เกิดด้วยนะครับอันตรายอยู่ที่นี่แต่มอสนี่ไงมอนสเตอร์เจอซอมบี้แล้วครับผมฆ่าด้วยดาบพระเจ้านี่ไงโอ้โหซอมบี้กำลังดรอปของดีมาให้นะฮะโคตรแจ่มอุ้ยแถวนี้มอนสเตอร์เยอะจัดอันนี้เยอะเกินอันนี้เยอะเกินเพื่อนๆโอเควิวตอนนี้ได้เดมอนบอสมาแล้วครับผมไม่เป็นไรฮะเดมอนบอสยังไงผมมีดาบพระเจ้าอยู่ดาบพระเจ้าก็ชิวๆครับผมโอ้โหมันตายยากเกินจังหวะนี้เฮ้ยมันตัวนี้มันตายยากเกินขนาดนี้เฮ้ยเลือดมันเท่าไหร่วะทุกคนตายยากเกินโอ้ในสุดก็ตายนะครับโอ้โหพอมันตายก็จะให้อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เพชรมานะฮะไม่คุ้มเลยว่ะเอาจริงอย่างอื่นคุ้มกว่าเยอะเยอะป่ะลงไปหามังกรกันต่อดีกว่าทุกคนโอเคครับมาโอ้ผมเจอแล้วครับมังกรที่ดีๆที่ลงตัววางกันก่อนดีกว่านะครับทุกคนตามนี้ไปถึงเวลาไปช่วยเหลือจบเกม Minecraft กันเถอะครับผมเพื่อเป็นการลุ้นรวยของชีวิตไหนๆก็ได้ของจากพระเจ้ามาแล้วโอเคฮะตอนนี้ประเด็นหลักคือเราไม่มีที่บินครับผมแปลว่าเราต้องค่อยๆปลาไอ้เนี่ยปืนมาต่อขึ้นไปข้างบนนะครับผมมาปลาไปก็ได้วะไม่ชอบวิธีนี้เลยแต่ขอใช้หน่อยแล้วกันกินแอปเปิ้ลทองช้าครับเผื่อตายครับผมนี่คืออันตรายฮะไม่อยากตายครับไม่อยากรีบตายจริงต้องค่อยๆกินนะครับมันมีลูกขนูให้ครับทุกคนรอบนี้มันเลยยากครับเพราะว่ามันไม่มีลูกขนูนั่นแหละคือความยากของรอบนี้ฮะไม่เป็นไรผมว่าไปชิวๆอยู่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเราอะไรเนี่ยเราดาบพระเจ้าตีไปโอเคผมว่าผมไปแบบนี้ดีกว่าฮะโอ้โหตอนนี้ผมเสียเนี่ยไปแล้วผมเสียสิ่งที่เรียกว่าชุบชีวิตไป1อันแล้วทุกคนตรงนี้ครับผมโอ้โหเสียชุบชีวิตอันนึงฮะชุบชีวิตนี่ใช่คุ้มเกินจังหวะนี้ตาไปครับผมไปเรียบร้อยเอานี่วางครับกันไว้แล้วก็ทุบครับผมสุดท้ายครับใช้ประกันชีวิตไปด้วยเลยกันตุ้มประกันชีวิตไม่ได้ใช้นะครับโชคดีไปถึงเวลาครับผมรอมังกรตกมาฮะเดี๋ยวเราฆ่ามังกรด้วยดาบพระเจ้าดีกว่าทุกคนอู้อันตรายอีกแล้วอันตรายอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไอ้นี่นี่บังอาจมากโอเคครับมังกรตอนนี้เริ่มบินลงมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราทำการแบบนี้แล้วกันเนาะเพื่อที่จะระเบิดมังกรเล่นนะฮะวิธีการระเบิดมังกรเล่นง่ายๆเลยครับผมระเบิดแบบชิวๆฮะโอ้โหตอนนี้มังกรบินลงมาแล้วครับอันตรายอยู่ครับผมพยายามค่อยๆเข้าดีกว่าครับเข้าไงดีเข้าไงดีเข้าไงก็ตายอ่ะผมว่าเข้าทางนี้แล้วกันเข้าทางหลังแล้วกันน่าจะชิลสุดยับขวานมีก็เฉาะเลยครับผมเฉาะเลยครับเฉาะเลยครับเฉาะเลยครับผมเฉาะเลยครับผมหายวงกรหายวงกรหายอะไรเนี่ยหายไปไหนเพื่อนหายไปไหนเพื่อนโอ้โหผมไม่ค่อยชอบเลยเวลาบางทีแบบมันบั๊กเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันหายไปไหนมังกรประกันชีวิตยังมีอยู่จ้าเกือบตายโชคดีประกันชีวิตแถมประกันชีวิตสุดท้ายด้วยความสวยนี่ครับความสวยมาเยอะแล้วไม่เป็นไรพอได้อยู่มันก็มีลงแล้วครับจังหวะนี้มันก็มีลงแล้วฮะแต่ตรงนี้โอ้โหมันล้อมรอบที่ทุเรศมากเลยไปดูทุกคนคือตอนเนี้ยมันมีไอ้เนี่ยไอออร่าสีชมพูม่วงเนี่ยล้อมรอบมังกรเกินผมก็ไปตบไม่ได้ฮะจนกว่าออร่าจะหายหายแล้วค่อยยังชั่วหน่อยค่อยยังชั่วหน่อยนี่ไงมังกรนี่ไงมังกรเอาไปดิครับเอาไปดิครับหนึ่งดอกเต็มอันตรายอยู่มังกรตอนนี้แต่ชิวๆครับผมอีกรอบนึงมันได้ตายแล้วมังกรตัวนี้โอเคครับมังกรบินลงมาแล้วฮะบินแบบรวดเร็วมาเลยหนุ่มถึงเวลาที่ผมต้องแอบใต้นี้นะครับโอเคหัวมันตรงนี้พอดีหัวมันตรงนี้พอดีครับชาร์จครับผมชาร์จครับผมระดับนี้ดีกว่าฮะจะได้แบบว่านี่ไงอุ้ยเกือบโอ้โหยังได้อยู่นัดสุดท้ายครับผมต้องใช้ดาบพระเจ้าตีฮะจะได้สมชื่อพระเจ้าหน่อยนะครับผมในการฆ่ามังกรตอนที่มังกรบินลงมาแล้วครับผมถึงเวลาของผมนะฮะในการชาร์จมันมาเลยมังกรตัวน้อยถึงเวลาดาบพระเจ้าตีแล้วฮะดาบพระเจ้าไอ้มันลูกพ่อกดปล่อยครับผมโอ้ยมีของดอกมาให้อีกนะฮะแต่ของไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมนึกว่าข้ามังกรจะได้ของดีมาโอ้ของนี้ยังไก่กาอาราเล่เลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะก็สามารถข้ามังกรแบบชิวๆได้นะครับจบแล้วโอ้โหชิวๆครับผมเป็นไงบ้างครับผมตอนนี้ฮะรู้สึกว่าเราสามารถข้ามมังกรได้แล้วพระเจ้าน่าจะภูมิใจตัวผมแล้วนะฮะจังหวะนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่ดีๆทำไมหน้าจอมันเขย่าเองอ่ะทุกคนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยโอ้ยังหวัดเดอพระเจ้าพระเจ้าดึงผมมาทำไมเนี่ยเฮ้ยยังเหลือมอสตัวสุดท้ายนะ
เอาล่ะถึงเวลาที่ข้าต้องส่งแกไปฆ่ามอนสเตอร์สุดท้ายแล้วเดี๋ยวข้าจะทำการส่งแกไปฆ่ามอนสเตอร์สุดท้ายเองเอาพระเจ้าผมฆ่ามันก่อนแล้วไม่ใช่เหรอโอ้ยมอนสเตอร์สุดท้ายมีนะอย่าทำอ่ะไปเลยโอ้ยผมโดนวาร์ปอีกแล้วโอ้ยทอมถูกวาร์ปมาที่นี่อ่ะทุกคนกลับมาที่เอ็นอีกแล้วเหรอแล้วที่เอ็นเป็นไรอ่ะนั่นมันตัวอะไรอ่ะเอ็นเดอร์ซามูไรเหรอทุกคนอุ้ยจากสถานการณ์ฮะไอ้นี่น่าจะโหดมากเห็นมันวิ่งไวปะผมว่านะต้องหาทางจัดการมันแล้วครับป่ะผมขอบคุณแต่มันวิ่งไวเกินลงแบบดีๆอุ้ยมันโดดมาหาผมเลยว่ะเมื่อกี้เฮ้ยเกินอุ้ยมันตีแรงมากทุกคนไม่รู้จะสู้ไงเลยอุ้ยโอเคครับเท่านี้มันก็ไม่สามารถทำอันตรายผมได้แล้วฮะโอเคก็คือเราดักตีมันอยู่จากข้างล่างนี้ก็ได้อุ้ยอะไรเนี่ยโอเคตอนนี้ครับมันน่าจะโดนผมดักตีแบบรัวๆครับผมชิวๆว่าจังหวะนี้ชิวๆครับชิวๆไปดิครับโอ้โหตีบอสฟรีไปดิครับจังหวะนี้ฮะนี่เน้นตีฟรีครับผมไม่เน้นตีโหดเน้นตีฟรีครับจังหวะนี้ใครฮะไม่เน้นตีโหดครับเน้นตีฟรีครับผมจังหวะนี้ฮะโอ้ผมว่าบอสนี่ก็คือเลือดลดเยอะอยู่นะครับผมหลังจากที่ผมตบไปนี่ดูดิพี่แกเลือดลดเยอะอยู่นะฮะไม่แย่โอ้บอสสุดท้ายก็แพ้ผมครับผมเพราะแน่นอนฮะผมมันคืออัจฉริยะครับในการชนะมอสอุ้ยเหมือนพี่แกจะพยายามกระโดดขึ้นมาชาร์จผมนะฮะแต่ชาร์จไม่ได้หรอกครับฝีมือมันต่างกันคนละชั้นในหนูอุ้ยอุ้ยมันเมื่อกี้มันโดดขึ้นมาชาร์จผมเฉยเลยเกินไอ้บอสตัวนี้มันโหดเกินโอ้โหตอนนี้บอสเหลือแค่หัวแล้วครับอันนี้แหละความอันตรายของแท้ไม่รู้ว่ามันมันเหลือแค่หัวผมก็ต้องหาทางข้ามมันก่อนฮะรีบร้อนครับผมบอสโอ้บอสตะเดี๋ยวนะผมฆ่าบอสไปแล้วทำไมมังกรถึงเกิดอีกวันนี้อะไรวันนั้นน่ะโอ้ชีวิตผมเจอแต่อะไรก็ไม่รู้นะฮะไม่เป็นไรครับถ้าเกิดมังกรมันเกิดมาอีกทีนึงผมต้องฆ่ามังกรอีกรอบมันก็ได้วะแต่ตอนนี้คงไม่ใช่ครับขอหนีก่อนดีกว่าผมโอ้โหโหดเกินโอ้แล้วเมื่อกี้นี่เป็นบอสสุดท้ายนะครับผมก็คือเอนเดอร์ซามูไรนี่ครับผมจบกันสักทีนะฮะสำหรับเกมไมค์ครับรอบนี้สำหรับคนที่ชอบนะครับฝากกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมในการกำจัดบอสทุกตัวนะครับยากมากๆโอเคเจอใหม่ครับผมคลิปหน้าหวังว่าพระเจ้าจะไม่ดึงผมแล้วนะจบครับผมลาก่อนบาย